มาเริ่มต้นเรื่องแรกครับอันนี้เป็นปัญหานะฮะสำหรับคนที่อยู่ฝั่งบางกะปิแล้วจะต้องเดินทางเข้ามาทำงานในตัวกรุงเทพชั้นในมาทำงานย่านราชประสงค์มาทำงานแถวประตูน้ำล่าสุดนะฮะทางคลองแสนแสบนะฮะเขามีการพร่องน้ำทำให้การเดินเรือคลองแสนแสบครับต้องหยุดชะงักไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีบางท่าที่เรือจะไม่จอดนะคะวันนี้ทางกทม.ค่ะก็ต้องออกมาประกาศขอโทษผู้ที่ต้องสัญจรโดยเรือในคลองแสนแสบนะคะตอนนี้ค่ะคุณชาวลิตเมธยประภาสกรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัวขนส่งจำกัดผู้ประกอบเดินเรือรับส่งผู้โดยสารในคลองแสนแสบนะคะก็บอกว่าวันนี้ต้องมีการประกาศหยุดให้บริการเดินเรือเป็นการชั่วคราวเพราะว่าสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครค่ะจำเป็นต้องสูบน้ำจากคลองแสนแสบระบายลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกหนักในช่วงอีกวัน2วันนี้ค่ะเลยมีความจำเป็นต้องหยุดเดินเรือเป็นการชั่วคราวนะคะจากท่าน้ำประตูน้ำไปจนถึงท่าน้ำสะพานผ่านฟ้าตั้งแต่เวลา8โมงเช้าที่ผ่านมาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คาดว่าเที่ยงนี้นะครับการเดินเรือในคลองแสนแสบจะกลับมาเป็นปกติคืออันนี้ก็เป็นความยากลำบากของคนที่อยู่ทางบางกะปินะฮะเพราะว่าเส้นนั้นรถก็ติดอยู่แล้วแล้วจะต้องเดินทางเข้ามาทำงานในตัวกรุงเทพชั้นในดีว่ายังเป็นเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นบอกว่าก็มีปัญหากันอยู่พอสมควรนะครับส่วนทางบริษัทเองนะครับก็บอกว่ามีความเข้าใจและก็เห็นใจพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการแต่ก็ฝากบอกไปครับเพื่อส่วนร่วมไม่ให้พี่น้องชาวกรุงเทพนะฮะจะต้องมาประสบกับปัญหาน้ำท่วมก็เลยจำเป็นที่จะต้องหยุดการเดินเรือเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการพองถ่ายน้ำจากคลองแสนแสบครับไปสู่ทะเลแล้วก็รองรับน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาส่วนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับก็ขออภัยพี่น้องประชาชนบอกว่ามีความจำเป็นครับที่ต้องพร่องน้ำคลองแสนแสบเพื่อรองรับน้ำฝนในช่วง 2-3 วันนี้ครับโดยเหตุการณ์ตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นครับแล้วก็จะพยายามรักษาระดับน้ำในคลองแสนแสบจากประตูน้ำผ่านฟ้าให้อยู่ที่ระดับ70เซนติเมตรครับก็คาดว่าเที่ยงวันนี้เรือคลองแสนแสบน่าจะกลับมาให้บริการได้เป็นปกตินะครับส่วนช่วงที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามมาปรากฏว่าก็มีการเปิดให้บริการเดินเรือครับตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองมาจนถึงท่าเรือประตูน้ำเป็นปกติแล้วนะครับค่ะอาจจะต้องยอมลำบากนิดนึงช่วงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครแล้วระบายลงไปไม่ได้เนี่ยจะเป็นปัญหามากกว่านี้ก็ช่วงนี้ก็ใช้บริการรถเมล์กันก่อนนะฮะแต่ว่าอาจต้องทนรถติดกันหน่อยเพราะว่าช่วงเช้าๆมาทำงานเส้นนี้ก็รู้ดีว่ารถติดมากๆ